ส่องไอจีสอนรามโพสต์ล่าสุดหลังอดีตภรรยาซัดกีดกันตะโกนด่าแห่ให้กำลังใจซามูไรพ่อลูกอ่อนส่องไอจีหนุ่มสอนรามโพสต์คลิปล่าสุดหลังอดีตภรรยาซัดกีดกันตะโกนด่าแห่ให้กำลังใจหลังเกิดประเด็นเป็นที่พูดถึงอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิษฐรินทร์ออกมาเผยเหตุบุกไปหน้าบ้านหนุ่มสอนรามอดีตสามีเพราะทนคิดถึงลูกไม่ไหวโดนกีดกันไม่ได้เจอหน้าน้องวีจิมาหลายเดือนพร้อมซัดอดีตสามีตะโกนด่าเป็นที่อับอายนั้นวันที่14 เมษายน 2566วันครอบครัวหนุ่มสอนรามเคลื่อนไหวโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นกับลูกสาวพ่อลูกหยอกล้อเล่นผลัดกันหอมแก้มไปมาด้วยความรักเอ็นดูลูกสาวหอมพ่อไม่หยุดเหมือนกันพร้อมแคปชั่นคู่ชีวิตอีโมจิหัวใจวีจิอีโมจิหัวใจป้าป้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองกายหัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจีแอดซอนแรมแฟนคลับท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิแค่นี้ก็อบอุ่นดีแล้วค่ะน้องวีจีคุณพ่อหนูเป็นให้หนูครบถ้วนทุกอย่างแล้วคุณหนุ่มเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรเชื่อมั่นในพี่หนุ่มเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพ่อเหินฟ้าของฉันนนอุ่นใจในอ้อมกอดป้าป้าสู้ๆนะคะพี่หนุ่มเชื่อว่าพี่หนุ่มจะผ่านไปได้อยู่แล้วลูกจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะต่อไปน้องจะทำให้ชื่นใจค่ะคนดีทำไงก็ได้ดีค่ะแน็กของครึ่งไร่ยาวเดือดถูกใครโกงเงินคำใบ้บอกหัวหลอกเมียพิมพ์เก่งแน็กของขึ้นนานๆจะเห็นของขึ้นกับเขาสักทีหนึ่งสำหรับหนุ่มติดอารมณ์ดีแน็กชาลีไตรรัตน์ที่ถึงแม้เจ้าตัวโพสต์ไร่ยาวออกมาแบบติดตลกแต่จับใจความได้ว่าถูกผัวเมียคู่หนึ่งโกงเงินไปยังไม่คืนแถมผิดนัดมาหลายครั้งหลายครางานนี้ทำเอาแน็กถึงกับต้องออกมาระบายผ่านโลกโซเชียลแน็กของขึ้นโดยเนื้อหาใจความของแน็กมีอยู่ว่าใครโกงอะไรผมนะหลอกตังผมทำผมเสียเวลาตั้งแต่พรุ่งนี้จะไม่เป็นคนใจดีละยิ่งพวกโกงแล้วยังไม่รู้สึกตัวยังกล้ามาพูดบอกจะใช้พ.ร.บ.คอมกับผมเหรอเดี๋ยวรู้กันผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะยิ่งคู่ผัวเมียผัวโกงเมียช่วยส่งเสริมนี้โมโหจริงๆสุดๆแน็กของขึ้นดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยลงรูปคนโกงหรืออะไรเพราะเห็นว่ามีแต่รูปลงกับลูกกับเมียเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับเด็กหรือคนใกล้ตัวที่ไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ดันเจอคู่ผัวหลอกเมียพิมพ์เก่งคนแรกเลยเทพเองโกหกข้าหลอกข้าหลายเรื่องผลัดวันมา 3-4 เดือนแล้วเองนี่มันตอแหลจริงๆข้าพรุ่งนี้เองยังผิดคำพูดกับข้าอีกข้าจะไม่ไว้หน้าเองแล้วนะเทพเมียเองด้วยคำพูดบอกให้ข้าเตรียมหาทนายกับจะใช้พ.ร.บ.คอมกับข้าน่ากลัวจุมเบยคู่เองช่างเหมาะสมกันจริงๆฮ่าแน็กของขึ้นนี่เห็นคนลงรูปยุคเก่าๆเลยหารูปผมเองตอนยุคไฮ5แต่ละรูปหุ่นดีขาสวยตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะขอพึ่งมอมาฮ่ายิ่งโตยิ่งสวยผมพิมพ์แล้วดูโหดขึ้นไหมเป็นการพิมพ์โหดครั้งแรกเลยนะแน็กของขึ้นงานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าแสดงว่าแน็กสุดจะทนแล้วเพิ่งเคยเจอแน็กเป็นแบบนี้เลยใครโกงเขาไปเอามาคืนเขาเถอะใจดีสุดแล้วในวงการนี้ถ้าแน็กคิดจะฟ้องยังไงก็ชนะน้องแน็กน่าจะโกรธจริงแล้วล่ะเท่าที่ผ่านมาน้องเมตตาคนอื่นมากจนเริ่มทำให้ตัวเองลำบากเอาใจช่วยน้องให้ได้เงินคืนครบนะครับเงินทองมันหายากเผื่อได้มาช่วยค่าอาหารหมาแมวบ้างบุญบาปใครช่างกล้าโกงแน็กชาลีสนับสนุนให้ฟ้องค่ะอย่าใจอ่อนยอมความด้วยให้มีคดีติดตัวไป
อย่างน้อยก็ช่วยลดโอกาสที่เขาจะไปทำแบบนี้กับคนอื่นๆอีกในอนาคตแต่เลือกทนายดีๆนะอย่าไปหาทนายตั้มล่ะคนที่ทำให้ชาลีโกรธได้ขนาดนี้คงสุดจะทนแล้วเทพเอ๋ยรีบคืนเขาเถอะถ้าโดนขุดมีหวังไม่ได้เกิดเป็นต้นอุ้งอึ้งดาราเข้าฉากน้องชายผงาดรุมด่าทำร้ายหอยแฉความจริงป๋องลั่นขีดล่างเอกมากกรี๊ดลั่นทั้งสตูอุ้งลักขณาอึ้งดารารุ่นใหญ่เข้าฉากนัวเนียจู่ๆน้องชายผงาดเผยคนรุมด่าไม่รับรักทำร้ายเสนาหอยเปิดความจริงอีกด้านป๋องลั่นฮี่เอฟมาปุ้มลักขณามาเปิดใจในหนีน้องมาร้องไห้โดยมีเสนาหอยและป๋องกระพลเป็นพิธีกรตอนหนึ่งอุ้งแฉวีรกรรมเสนาหอยจีบปุ้มแล้วจีบเพื่อนสนิทมัธยมของอุ้งด้วยเพื่อนส่งข้อความที่พี่หอยคุยมาให้ดูป๋องถึงกับลั่นฮี่เอ็กมากไอ้หอยไอ้สะเอ็กโดยสาวอุ้งบอกอีกว่าเป็นจุดที่พี่หอยพลาดขณะที่พี่บอลสามีเข้ามาจีบแล้วคุยกับอุ้งคนเดียวพี่หอยบรอดคาสต์ข้อความจีบหลายคนส่งหาเพื่อนสนิทไม่พอยังส่งข้อความหาพี่เพนพี่ที่สนิทกับอุ้งด้วยถ้าเป็นพี่มีคนมีชื่อเสียงมาจีบเราแล้วจีบเพื่อนสนิทเราด้วยจะรู้สึกยังไงพี่เลวด้านป๋องก็ด่าหอยมึงฮี่เอ็กจริงกูเห็นใจน้องเลยอุ้มยังเผยความในใจว่าคนก็มารุมด่าอุ้มนิสัยไม่ดีทำร้ายพี่หอยเขาไม่รู้ความจริงไงว่าความจริงแล้วด้านป๋องลั่นเพิ่งรู้เหมือนกันแม่งคุยหลายคนว่าโดยอุ้มยังหันไปบอกเสนาหอยอีกว่าพี่ยังยอมรับเลยพี่คุยกับเค้กส้มแฟนปัจจุบันของเสนาหอยตอนนั้นด้วยขณะที่เสนาหอยยอมรับใช่คุยทำเอาป๋องขึ้นเลยร้องลั่นหูยคุยกับอุ้มยังคุยกับเค้กส้มเพื่อนอุ้มอีกที่เพนอีกด้านเสนาหอยตอบลั่นเอากูฮอตของกูอุ้มเผยเขามีซิกแพคเขาหล่อเขาเปลี่ยนไปแต่เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นแฟนอุ้มเขาก็ไม่กล้าหรอกด้านป๋องสวนลั่นเลยไม่จริงมันไม่ใช่คนดีผมอยากพูดโดยอุ้มก็บอกว่าอุ้มก็ไม่เชื่อพร้อมทั้งเมาเสนาหอยอีกว่าถ่ายละครฟิตเนสเสด็จญาติด้วยกันมีฉากนางใส่ชุดแอโรบิกต้องมากอดอุ้มนางโด่งานนี้ป๋องถึงกับวิ่งไปทั่วรายการทีมงานทั้งรายการกรี๊ดลั่นโดยป๋องปรีเข้าไปบอกเสนาหอยผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากคบคุณแล้วหูยกลัวเลยอุ้มเล่าว่าในฉากเขาเล่นเป็นตุ๊ดมานัวเนียมากอดพอผลักออกมาเฮ้ยพี่หอยเสนาหอยบอกเลยผงาดมันก็ต้องมีบ้างคนมันคิดพี่หอยต้องหื่นแน่นอนด้านเสนาหอยยอมรับว่าคิดฮะแต่ตอนเขาแต่งงานไม่ได้ไปทำงานจริงๆดีใจที่เขาแต่งงานเพราะถ้าเป็นแฟนกับผมอีก 5-6 ปีก็อาจจะไม่ได้แต่ง